คนี้ลุงหนอบอกเลยว่าลุงหนอไม่รู้จริงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันมีอยู่วันนึงคือถ้าลูกค้าตามหน้าเพจลุงหนอเนี่ยลุงหนอก็จะโพสต์แนะนำสินค้าอะไรบิลลิ่งแคมอะไรก็ว่าไปอยู่มาวันนึงลุงไปโพสต์ยกตัวอย่างบิลลิ่งแฮมฮาร์ดเลสสมอลลายคาโมก็คือลายทหารนี่ครับโพสต์ไปปุ๊บลูกค้าบอกแฮปปี้มากเลยลุงหนอโอเคครับผมเอา1ใบเดี๋ยวบ่ายๆมาลุงก็โอเคเก็บไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยมาถึงที่ร้านรูปมันไม่เหมือนกันลุงก็บอกว่าอ้าวก็นี่ไงลายคาโมมันก็เหมือนกันแหละครับมันก็คือลายทหารเหมือนกันเขาบอกไม่ใช่ลุงหนอลายคนละลายนี่แหละคือสิ่งที่ลุงหนอบอกว่าลุงหนอพลาดวันนี้ก็เลยจะคุยนิดนึงว่ากระเป๋าลายคาโมของวิลลิงแฮมเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแม้แต่ใบเดียวเลยนะครับเหมือนกับผ้าที่เอามาตัดเนี่ยเขาปะตรงไหนเขาทำตรงไหนก็คือตามนั้นเลยจะไม่มีลายซ้ำนะนี่แหละที่ลุงหนอพูดถึงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลุงหนอไม่เคยสังเกตยกตัวอย่างตัวในมือลุงมีฮาร์ดเลสสมอลเห็นไหมนี่ครับลายเข้ามาอย่างนี้ฮาร์ดเลสสมอลนะฮาร์ดเลสโปรเห็นไหมอ้าวให้เทียบกับฮาร์ดเลสสมอลดูสิเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนเลยเห็นไหมเท็กเจอร์คนละแบบนี่ฮะคนละแบบกันเลยตัวต่อไปสมอลโปรนี่ลุงไว้ด้านนี้สมอลโปรเอาเทียบกันเห็นไหมฮะเท็กเจอร์เข้ามาคนละแบบเลยครับคนละแนวกันเลยคือต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เนื้อผ้านะฮะตอนที่เขาหยิบมาประกอบเป็นกระเป๋านี่เอาละครับแต่ลุงบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าลายคาโม่อ่ะสวยทุกใบเลยแต่มันดีอย่างก็คือว่าคุยได้เลยว่าไม่ซ้ำคนนี้เอาสีนี้ลายแบบนี้ไปแล้วไม่มีแบบนี้แล้วครับก็เป็นของคนนั้นไปเลยนะครับเป็นพิเศษเฉพาะคนไปเลยแต่ต้องบอกว่าสินค้าลายคาโม่มันมาจำนวนจำกัดนะเขาเพิ่งทยอยเข้ามาเร็วๆนี้เองซึ่งมันหายจากร้านลูกหนอไปนานเลยแต่ตอนนี้ก็น่าจะมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเขาเริ่มทำสมอลโปรที่เป็นลายคาโม่มาแล้วลุงก็หวังว่านะว่าไซส์ที่เป็นฮาร์ดเลย์วันที่ใส่โน้ตบุ๊กได้เขาน่าจะทำลายคาโม่มาเร็วๆนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไว้คอยติดตามนะครับเอานะเน้นนะคาโม่มีแค่หนึ่งเดียวของแต่ละท่านไม่มีซ้ำลายหล่อและสวยจริงๆนะครับเอาแวะมานะ